ถ้าเราต่อเนื่องกันผมก็คิดว่าประเด็นสำคัญมันก็คือว่าที่คนอยากเห็นคุณเศรษฐาตอบเนี่ยมันไม่ใช่ตอบโต้กับสิริกัญญาหรือตอบฝ่ายค้านแต่ผมคิดว่ามันควรจะเป็นประเด็นที่คุณเศรษฐาเนี่ยถ้าตอบในสภาแล้วก็อธิบายเรื่องการจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไงนอกจากเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะอะไรที่จะทำบ้างที่อะไรบ้างแล้วทำให้มันคนเชื่อถือแล้วก็มีความหวังคือผมคิดว่าช่วงเนี้ยคนมันบ่นเยอะแน่ๆเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็คนมันพูดอาจารย์เยอะคือมันเหมือนว่าค่าของก็แพงค่าของชีพสูงอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับแบบว่าค่าของชีพสูงแล้วรายได้มันก็ลดลงมันก็เห็นแต่ข่าวคนตกงานอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วการตอบโต้ของรัฐมันก็เหมือนแบบผมก็ขำคุณชัยวัชรงค์นะที่บอกว่าไอ้คนที่แบบว่ามายกดัชนีค่าของชีพแล้วไอ้คนที่แบบว่าของแพงนี่คือปล่อยข่าวเหมือนกับทำลายรัฐบาลทำนองมีอินโฟกราฟิกมาว่าขึ้นบ้างใช่ไหมบางอย่างขึ้น 10% เองเออวิธีตอบโต้นี้มันไม่ใช่อ่ะมันคือผมคิดว่านายกต้องไปตอบว่าเนี่ยถ้าไม่ขวางดิจิตอลวอลเล็ตป่านี้เศรษฐกิจก็ฟื้นแล้วใครขวางดีไม่ใช่ประเด็นก็ที่ชวัยพูดอะถูกก็คือว่าถ้าเป็นเพื่อไทยถ้าในตอบทางการเมืองก็ต้องไปตอบอย่างนั้นไงใช่ไหมแต่ก็อาจจะโดนด่ากลับมาได้เช่นกันนะครับว่าดิจิตอลวอลเล็ตมันจริงไม่จริงก็แต่ว่ามันก็เป็นการต่อสู้ทางการเมืองไปใช่แต่ที่ผมบอกนี่ว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัวไงเศรษฐกิจกำลังจะดีขึ้นไงแม้แบงก์ชาติเอ่ยสิริกัญญาก็พูดไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจกำลังจะดีขึ้นมันก็ไม่หลายมันก็เป็นเรื่องตลกไงรัฐบาลคนเป็นรัฐบาลพยายามจะบอกว่าเศรษฐกิจมันแย่เศรษฐกิจมันแย่ต้องแจกเงินใช่ป่ะใช่ฝ่ายค้านบอกว่าเศรษฐกิจมันจะดีใช่ป่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ใช่เศรษฐกิจมันจะดีหมายถึงว่าเขาไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจมันจะเริ่มฟื้นแต่ว่าแล้วไม่จำเป็นต้องแจกใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วตอนนี้ก็คือว่ากลายเป็นแบบว่าประชาชนเนี่ยก็รู้สึกว่าเศรษฐกิจมันแย่ตรงไหนหรือเปล่าผมคิดว่าสิ่งที่คนเห็นมันก็คือเห็นว่าเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันไปไม่รอดนะคนมันกำลังเห็นว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมันกำลังจะไปไม่รอดแล้วก็มันจะพังลงทีละกระบี่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรจริงๆอุตสาหกรรมด้านนั้นก็ไม่มีอนาคตอันนี้ก็ไม่มีอนาคตคือเรื่องปัญหาเรื่องโครงสร้างการเงินมันเป็นปัญหาที่ไม่ใช่แค่ฝ่ายการพูดหรอกคุณพิชัยก็พูดรัฐบาลก็พูดแบงก์ชาติก็พูดสภาพัฒน์ก็พูดเรื่องโครงสร้างทีนี้วิธีการปรับโครงสร้างมันจะใช้ลูกสู่ก้อนไหนใช่ไหมซึ่งสำหรับรัฐบาลแล้วเขามองว่าไม่มีทางเลือกไงเขาเลยใช้ดิจิตอลไงแล้วก็คาดการณ์กันว่าพอพ้น6เดือนไปวันที่ประกาศนโยบายตอนนั้นที่เริ่มทำนโยบาย6เดือนไปเศรษฐกิจมันจะแย่เขาก็คาดการณ์ไว้แล้วแต่แบงก์ชาติก็บอกว่าไม่แย่ก็เลยไม่ลดดอกเบี้ยมันก็เห็นเลยว่าการคาดการเศรษฐกิจเนี่ยเอาจริงๆแล้วฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีความแม่นยำกว่าส่วนเรื่องโครงสร้างผลิตเนี่ยมันพูดกันมาโครงสร้างเศรษฐกิจรัฐบาลก็ยอมรับว่ามันมีปัญหานี้เออแต่ว่าจะแก้มันด้วยวิธีไหน